รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสายใยกศน.ค่ะวันนี้เรายังคงปักหลักกันอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและด้านหลังของวันด้านี้นะคะก็คือประตูสาเกตนครค่ะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะประตูสาเกตนครเป็นการจำลองประตูเมืองเดิมมาตั้งเอาไว้ค่ะสำหรับคำว่าสาเกตนครก็เป็นชื่อเดิมของเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการสายใยกศน.จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจของกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งทองอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับนั่นก็คือคุณถนอมคงศักบันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านเขาตะครองคุณสมบูรณ์ชัยแสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลทุ่งทองและคุณกันหาแพงเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลทุ่งทองสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับมาในส่วนของเรื่องของที่นี่ก็จะมีเรื่องของการทำเกษตรนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรอย่างไรบ้างครับของหมู่สองนะครับผมทางกศน.ส่งเสริมด้านส่งเสริมด้านรายได้รายได้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็มีการส่งเสริมอาชีพเสริมของการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเพื่อจะได้ใช้กินในครัวเรือนนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังในกระชังในบ่อดินนะครับแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดเป็ดไก่ส่วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงนี่จะเป็นปลาอะไรครับเป็นปลาดุกครับปลาดุกปลาหมอเทศนะครับปลาหมอเทศปลาดุกจะเลี้ยงประมาณ3เรือนนะครับก็จะจับขายแบ่งขายแบ่งกินในชุมชนนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูเป็นหมูป่าครับผมหมูป่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจะไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังจากบ้างเว้นการทำนานะครับของหมู่2นะครับทางกศน.จะส่งเสริมด้านอาชีพเป็นเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็คือนอกจากที่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองแล้วก็ที่เหลือก็คือจำหน่ายจำหน่ายในชุมชนครับผมซึ่งผลผลิตตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับทั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีมันจะได้มันมีอาชีพเสริมจะได้ไอเราเลี้ยงกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็มีปันผลกำไรให้สมาชิกนะครับเราจะขายอยู่ในกลุ่มของสมาชิกของเราเองนะครับผมแล้วตลาดที่รองรับตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภายในตำบลนี้หรือว่ามีออกนอกจังหวัดด้วยเราจะเน้นจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่มนะครับของเรามันเป็นบ้านตำบลบ้านมันมีบ้านหลายหมู่บ้านมีหลายหมู่ครับหลายหมู่นะครับแล้วสมาชิกของเราจะมีตลาดนัดชุมชนนะครับเราอาทิตย์นึงจะมี2ครั้งครับแต่เราก็ต้องหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกันในตลาดนัดนะครับแล้วในอนาคตข้างหน้านี้ก็คิดว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของการขยายในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลยครับว่าจะมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างอื่นด้วยครับผมก็ตอนนี้กำลังจะขยายเป็นเลี้ยงไก่พันไข่นะครับจำหน่ายในกลุ่มนะครับกำลังทำจะทำเล้าได้รับการส่งเสริมว่ามีงบประมาณมาช่วยเหลือด้วยแล้วก็
ออกหุ้นกันเองด้วยในชุมชนนะครับแล้วกลุ่มเกษตรกรที่นี่ที่มาเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มีจำนวนเยอะไหมครับ50ครัวเรือนครับผมซึ่งก็หลังจากว่างเว้นจากการประกอบอาชีพอื่นก็ทำอาชีพตรงนี้เสริมด้วยครับผมในชุมชนก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับนอกจากการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปลานะครับก็ยังมีเรื่องของการผลิตปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้จะถามมาทางผู้ใหญ่สมบูรณ์ครับในเรื่องของการผลิตปุ๋ยว่าที่นี่มีการผลิตปุ๋ยในรูปแบบอะไรบ้างครับการผลิตปุ๋ยในรูปแบบกลุ่มครับเป็นโครงการของพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับนำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ขึ้นของพ่อหลวงในตำบลก็ได้มารวมกันทั้ง9หมู่บ้านทำแล้วก็เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนก็คือแจกจ่ายให้ในชุมชนเนี่ยไว้ใช้เองไว้ใช้เองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ผลิตขายด้วยผลิตขายด้วยพอได้เป็นทุนเป็นปุ๋ยแบบไหนครับเป็นปุ๋ยเม็ดหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้หรือเปล่าปุ๋ยคอกอัดเม็ดครับอ๋อเป็นปุ๋ยคอกอัดเม็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดนำส่วนผสมก่อสูตรเต็มนะครับแสดงว่าก็ต้องมีเครื่องอัดด้วยครับมีครับแสดงว่าก็ตรงนี้ก็ต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือหน่วยงานสนับสนุนของเครื่องมือเนี่ยก็นำการนำกับโดยคณะอาจารย์กศน.อ๋อทางกศน.ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้อาจารย์อุ่นสารางามนี่แหละเป็นตัวแกนนำหลักๆให้เขาแสดงว่ามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยตรงนี้ด้วยครับแล้วผลผลิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เขาเอาปุ๋ยไปใช้กับพืชผักสวนครัวของเขาแล้วเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากครับแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมแตกต่างกันเยอะเลยเพราะว่าพืชผักสวนครัวนี่เดิมบางของผมนี่มันอยู่ในหมู่9นี่ได้ภายในตำบลได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ผมตัวกับผมเองเป็นผู้นำนี่ก็แนะนำให้ชาวบ้านได้ปลูกพริกอย่างน้อยครัวเรือนละ9ต้นเพราะว่าพริกมะเขือนี่ไม่ได้ซื้อกินเลยเพราะว่าเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเราทุกวันต้องใช้ทำกับข้าวทำต่างๆนานาครับเป็นตะไคร้เป็นขาเป็นนี่ทำกินเองเลี้ยงกบตามบ้านมีกบด้วยมีกบมีปลานิลปลากินพืชครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าปลากินพืชเนี่ยมันจะกินพวกปุ๋ยมูลสัตว์ผักบุ้งก็เก็บมาตามทุ่งนาที่นาเก็บมาแล้วก็ใส่สอบปุ๋ยมาไปลงมันก็กินของมันเองก็คือเป็นระบบหมุนเวียนกันอยู่ในนี้ก็คือเราไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารนะครับไม่ต้องไปใช้ต้นทุนจากภายนอกแม่นคือเราใช้ภายในทั้งหมดเลยของเราวัตถุในพื้นที่ก็อย่างเป็นที่ทราบกันนะครับว่าในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะมีการแบ่งส่วนเป็น30 30 30 10นะครับเราก็พูดไปแล้วในเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการปลูกผักการปลูกข้าวนะครับก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้เราจะมาคุยกับผู้ใหญ่กันหาครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับครับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับก็ผมเป็นผู้ส่งเสริมและผู้สนับสนุนในการดูแลให้ชาวบ้านที่มีเศษที่ของบ้านนะครับครับได้ทำเป็นบ่อปลาบ้างบ่อกบบ้างปลูกผักต่างๆนะครับครับสามารถใช้ในครัวเรือนได้นะไม่ต้องซื้อต่างหานะครับทุกวันนี้ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนต้องพึ่งตลาดแต่ตอนนี้เกษตรกรครัวเรือนที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มก็มีแปลงผักมีแปลงปลาบ่อปลาของตนเองนะครับสามารถโน้มนำแนวพระราชดำรินะของในหลวงนะมาประยุกต์ใช้ได้ทุกครัวเรือนปรับประยุกต์คือไม่จำเป็นที่ว่าจะต้อง30 30 30 10ครับไม่เสมอไปนะคือเราสามารถที่จะประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยก็ทำน้อยพื้นมากก็ทำมากสามารถได้ทุกอย่างคือไม่ให้เหลือเป็นเศษที่ทิ้งว่างนะครับครับสามารถทำประโยชน์ได้ทุกที่นะครับแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทางผู้ใหญ่เนี่ยได้ไปให้ความรู้ไปส่งเสริมความรู้ตรงนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ตรงนี้อย่างไรบ้างเห็นว่าเป็นการตื่นตัวขึ้นมากนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยมีแต่ทุกวันนี้ถ้าเราเดินดูตามหมู่บ้านนะครับจะเห็นบ่อกบบ่อปลาแล้วก็แปลงผักข้างๆบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับแสดงว่าชาวบ้านให้ความสนใจในการน้อมนำพระราชดำริของนายหลวงนะมาประยุกต์ใช้นะครับเอาละครับเราก็ได้มารับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนนะครับในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้นะครับวันนี้ทางรายการสายใหญ่กศน.ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง3ท่านนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเราในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ครับอีกสักครู่เดียวครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งทองอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกับทั้ง3ท่านครับนั่นก็คือพระครูวินัยธรธีรพงศ์ธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งกุลาหมู่ที่5ตำบลทุ่งทองคุณพงศวัฒน์งามวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลทุ่งทองและท่านสุดท้ายครับคุณเด่นอินพิลึกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลทุ่งทองครับกราบนมัสการท่านพระครูครับเราผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านครับมาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาอย่างไรครับก็คือบทบาทของวัดคือของพระพุทธศาสนาเนี่ย คือวัดกับชุมชนเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะคือหน้าที่ของวัดเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือเราอาจจะไม่มีความชำนาญในการไปสอนญาติโยมให้ปลูกผักไปถ่ายทอดวิชาการแต่เรามีบทบาทหน้าที่คือให้ญาติโยมของเราเนี่ยได้ดำเนินตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางการดำเนินชีวิตให้อยู่ในทางสายกลางไม่มีความอยากได้มากๆเกินพอดีเสร็จแล้วก็นำเรื่องของมรรคมีองค์8เข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นมีปัญญาชอบมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตมีการดำริชอบคือพูดถูกต้องพูดไพเราะพูดไม่พูดจาเพ้อเจ้อไม่พูดเฉียดสีเสร็จแล้วก็การเรื่องความประพฤติการกระทำตัวต้องถูกต้องเหมาะสมเสร็จแล้วก็มีการเลี้ยงชีพชอบไม่ไปคดโกงไม่ไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็มีความอุตสาหะพยายามมานะในการดำเนินชีวิตมีความไม่พังเผอไม่ปล่อยให้ตนเองคือมีสติในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วก็คือมีความฝึกตนฝึกสมาธิข่มจิตข่มใจเรื่องเหล่านี้เราสอนให้คนในชุมชนสามารถรู้เรื่องที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นทางกศน.เกษตรวิสัยก็จะนำนักศึกษาเข้ามาอบรมที่วัดให้วัดเป็นผู้ถ่ายทอดว่าการดำเนินชีวิตในสังคมเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่พอดีพอเพียงมีหลักธรรมอะไรที่ใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะเชิญหน่วยงานองค์กรต่างๆมาสาธิตการเรียนรู้อย่างเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดเขาก็มาถ่ายทอด คืออาศัยพื้นที่วัดอย่างเช่นการปลูกมะนาวเนี่ยคือวัดอาจจะไม่เก่งทางด้านวิชาการเอานำหน่วยงานมาทำเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วการปลูกมะนาวคือปลูกมาแล้วไม่ให้ได้ผลอย่างเดียวมีการคำนวณต้นทุนการผลิตมีการอะไรเขาจะมาสอนพวกนี้ขายยังไงการใช้นำไปใช้ประโยชน์ใช้ยังไง อันนี้คือหลักทางวิชาการส่วนทางวัดก็คือขายได้5บาทคุณจะมีการบริหารจัดการยังไงโยมมีเงิน5บาทเนี่ยจะไปเล่นการพนันหมดเลยไหมหรือจะไปเที่ยวเล่นอะไรคือต้องมีการรู้จักแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาก็คือต้องรู้จักเรื่องของการทำบัญชีในครัวเรือนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเรื่องของการปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของพุทธศาสนาในใจของเราด้วยใช่นะครับคือคุณธรรมจริยธรรมในใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอาจจะไม่ได้เขียนมาเป็นบทบาททางวิชาการที่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน
ถึงแม้ว่ามีการทำธุรกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตถึงจะดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจนั้นให้ประสบความสำเร็จได้ครับผมทีนี้ก็มาถึงในเรื่องบทบาทของผู้ใหญ่บ้านนะครับในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้จะถามผู้ใหญ่เด่นครับในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนะครับของที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมในส่วนที่ผมเป็นผู้ใหญ่แต่ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายลงมาที่ไปประสานกับชุมชนให้ส่งเสริมในเรื่องในด้านคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเริ่มต้นจากที่การที่เราต้องรู้จากคำว่าใช้จ่ายก็เริ่มจากที่ทำบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นต้นก็คือทางครูได้รับการสนับสนุนจากครูกศน.เข้ามาทำให้เรียนรู้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรบ้างก็ส่งเสริมในด้านในการทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายเราต้องรู้คำว่ารายรับรายจ่ายก่อนเราค่อยจะไปลงในรายละเอียดในการดำรงชีวิตในด้านการพัฒนาดำรงชีพคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปให้ยืนยาวแบบยั่งยืนเศรษฐกิจยั่งยืนให้ได้ก็คือประสานอย่างเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างคือทางกศน.เขาจะนำปรับชาวบ้านหรือเป็นนักวิชาการที่มีความรู้มาสอนให้กับชุมชนอย่างเช่นเรื่องทำอาหารทำยังไงมันถูกวิธีทำยังไงมันจะทำแล้วเราทั้งจะมีอาชีพติดตัวส่งเสริมอย่างนี้เป็นหลักครับผมแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่ายังมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์อีกด้วยครับทำว่าเกษตรอินทรีย์เราก็จะนำองค์ความรู้ในโครงการของพระราชดำริของนายหลวงในโครงการตามรอยพ่อใต้ลมพระบารมีเพื่อเกษตรยั่งยืนก็คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่โครงการตำบลทุ่งทองได้เริ่มผลิตขึ้นมาแล้วนำปุ๋ยคอกมูลสัตว์มาประยุกต์ผสมผสานกับพวกฟอสเฟตแล้วก็มีสารผสมหลายอย่างเราทำไปเพื่อลดต้นทุนส่งเสริมในเรื่องการปุ๋ยเคมีให้ลดต้นทุนในการผลิตเพราะการผลผลิตเนี่ยข้าวของเราก็ในราคาทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นในทางการเกษตรจะตกต่ำก็เลยหันมาทำยังไงไล่ที่เราจะได้ลดต้นทุนลงมาก็คือส่งเสริมให้ชุมชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเองใช้เองเราจะได้ส่งเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมได้ส่งเสริมมาถึงในส่วนของผู้ใหญ่พงศวรรค์นะครับในเรื่องของข้าวประจำท้องถิ่นที่นี่นะครับทราบมาว่ามีเรื่องของข้าวหอมมะลิ105ด้วยนะครับตรงนี้อยากจะให้ผู้ใหญ่เล่าถึงความเป็นมาหน่อยครับครับก็ตามพื้นบ้านของเขตตำบลทุ่งทองก็เป็นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ตามปกติเดิมดั้งมาก็พ่อแม่หรือว่าพวกบรรพบุรุษก็พาทำมาแบบนี้แต่ว่าในพื้นทุ่งกุลาร้องไห้ของเรานี่จะมีพิเศษหน่อยนึงเกี่ยวกับการผลิตข้าวรสชาติแม้กระทั่งกลิ่นก็รู้สึกว่าจะได้เปรียบที่อื่นเพราะว่าหนึ่งการทำหรือว่าการผลิตข้าวนี้ส่วนมากคนในชุมชนของเราเขตตำบลทุ่งทองเราก็จะมีส่วนร่วมกันการแปลหรือว่าการผลิตข้าวนี้จะเน้นไปทางปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแล้วก็มีการอบรมจากศูนย์กศน.จะให้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรือว่าจัดสรรประชากรในหมู่บ้านไปมีส่วนร่วมในการผลิตหรือว่าให้คำแนะนำให้ความรู้กับพวกเกษตรกรทุกๆหมู่บ้านจะจัดสรรเป็นงบประมาณแต่ละหมู่บ้านนี้จัดสรรคนไปเผื่อว่านำแนวมาแล้วก็จะมาประยุกต์ใช้คนที่ไปอบรมมาก็จะมาจาก1ก็จะแปรสภาพเป็น4 5 6ขยายออกไปเรื่อยๆครับผมต่อยอดครับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเพราะว่าตามทุกศูนย์ทุกศูนย์ก็จะเน้นเกี่ยวกับการผลิตข้าวหรือว่าการทำปุ๋ยหมักใช้เองทุกวันนี้ก็มีศูนย์กศน.ก็ช่วยมาตลอดแล้วก็มีอะไรก็จะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะวางแนวทางร่วมกันให้ไปในทางเดียวกันในช่วงที่จะมีงานต่างๆเราก็ประสานงานกันแล้วก็จัดงบประมาณมาเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้รับรู้ตรงนี้นำความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาเผื่อว่าต่อยอดขึ้นไปอีกก็ในเขตตำบลทุ่งทองของเราก็พื้นที่ดั้งเดิมจะได้เปรียบมาแต่เดิมแต่ตอนนี้ในเขตตำบลทุ่งทองของเราหรือว่าชุมชนทุ่งทองได้ประสานงานกันจัดทำเป็นปุ๋ยในคาบตำบล
ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนายหลวงร.9และร.10หรือว่าพ่อหลวงของเราแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเนาะครับได้นำแนวทางปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มาประยุกต์ใช้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะผลิตปุ๋ยร่วมกันแล้วก็กำลังจะจำหน่ายหรือว่าแบ่งให้เกษตรกรไปใช้เพื่อเป็นแนวทางตอนนี้ก็จะเน้นในการใช้ปุ๋ยจะให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตข้าวนี้จะได้คุณภาพแล้วก็รสชาติก็จะหอมกลิ่นก็จะดีขึ้นแล้วก็ข้าวจะนิ่มก็คือจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นี่ก็คือเน้นในเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับและที่สำคัญก็คือมีเรื่องของการนำหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับวันนี้ทางรายการสายใยกศน.ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพระครูและก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเราในครั้งนี้ครับเราก็ได้มาติดตามการดำเนินงานนะครับของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งทองอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกันแล้วนะครับในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่กศน.อำเภออื่นในจังหวัดร้อยเอ็ดว่าเขามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างอีกสักครู่เดียวครับหลังจากที่เราชมกิจกรรมต่างๆของกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วนะครับตอนนี้เรายังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมของกศน.อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการปั้นเตาประหยัดพลังงานครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับนั่นก็คือคุณกิมสันศรีเนตรผู้อำนวยการกศน.อำเภอพนมไพรคุณเทิดศักดิ์โยควัฒน์กำนันตำบลนานวลและคุณเลืองยศผันผายปราชญ์ชาวบ้านบ้านนานวลครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับผม
เรียนถามท่านผอ.ครับในเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุนกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยทางกศน.เนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนอย่างไรบ้างครับครับผมอันดับแรกคือในชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาผลิตเตานี่คุณภาพเขาดีอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เรารู้ว่าของเราดีแต่เรายังไม่รู้ภายนอกว่าคนอื่นจะดีแค่ไหนเราก็เลยส่งเสริมในการพาไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็นำไปศึกษาดูงานแล้วก็อบรมให้แล้วก็นำความรู้ที่เราได้ไปศึกษาดูงานและได้อบรมมาพัฒนาเตาให้มันมีคุณภาพดีขึ้นทีนี้ผลิตไปแล้วทำกันไปแล้วแต่ละหมู่บ้านก็ทำกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการขายจะขายได้ก็ต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ถูกต้องครับทางกศน.มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือตรงนี้อย่างไรครับผมในเรื่องการประชาสัมพันธ์นี่เราจะขึ้นเว็บกศน.นี่ก็จะมีเรื่องการปั่นต่อครับมีเว็บแล้วก็เวลาการออกบูธออกบูธอย่างไปเมืองทองสินค้าโอท็อปหรืออะไรเงี้ยเมืองทองที่เราก็จะเอาไปจำหน่ายด้วยผลตอบรับดีไหมก็โอเคครับได้ผลตอบรับดีมากก็คือเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอครับครับผมเสร็จแล้วอันนี้คือระดับประเทศส่วนระดับจังหวัดแล้วก็มีที่จังหวัดเคลื่อนที่หรือจังหวัดเขาจัดงานกิจกรรมอะไรที่มีเกี่ยวกับโอท็อปเราก็จะเอาสินค้าตัวนี้ไปจำหน่ายด้วยระดับอำเภอถ้ามีอำเภอเคลื่อนที่หรือกศน.ไปจัดกิจกรรมอะไรเราก็จะเอาตัวนี้ไปโชว์ด้วยครับไปขายไปจำหน่ายด้วยครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือการซื้อไปฝากญาติพี่น้องนะครับให้ใช้เตาตัวนี้พอใช้เสร็จเขาก็จะบอกว่าโอเคดีปากต่อปากแล้วก็พูดต่อกันไปแล้วก็กลับมาซื้อผมถามนิดนึงที่บอกว่าดีเนี่ยมันมีความแตกต่างจากเตาอื่นอย่างไรที่เราใช้กันครับผมดีกว่าแตกต่างกว่ายังไงคือเตาตัวนี้นะครับสมมติว่าเราซื้อถ่านมา1กิโลเตาอย่างอื่นนี่ใช้ถ่าน1กิโลนี่1ชั่วโมงเอาง่ายๆนะที่บ้านผมนี่มีเตาเนี่ยผมซื้อเตามาใส่ถ่านยังไม่ทันอะไรเลยถ่านมอดหมดแล้วถ่านมอดหมดแล้วครับแล้วบางทีใช้ไปโดนอากาศโดนฝนโดนน้ำพอหิ้วขึ้นมาปุ๊บเตาพังเตาพังครับผมแต่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่ที่นี่สมมติว่าถ่าน1กิโลเราใช้ได้ประมาณ 5-10 ชั่วโมง 5-10 ชั่วโมงครับผมก็ถือว่าประหยัดประหยัดครับประหยัดกว่าเก่าเยอะครับพอครับที่ผมมองเห็นนี่คือรังผึ้งใช่มั้ยปกติรังผึ้งเนี่ยมันจะมีติดอยู่กับเตาเลยแต่รังผึ้งของเตาที่เนี่ยมันแยกออกจากกันได้ประกอบเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อเวลาเคลื่อนย้ายมันจะไม่แตกง่ายครับแล้วตรงรังนี้การเจาะก็จะไม่เหมือนกันครับครับจะแตกต่างกับที่อื่นมันต่างกันยังไงจำนวนรูใช่ไหมครับจำนวนรูและขนาดมันมีผลกับการเก็บความร้อนด้วยใช่ครับเวลาไฟใช่ไหมครับข้างล่างจะกว้างข้างล่างจะกว้างแล้วก็เวลายัดอากาศครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบมาก่อนคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้มาก่อนด้วยครับผมแล้วในส่วนของการทำงานตรงเนี้ยมีกระบวนการในการทำงานอย่างไรครับครับผมในส่วนของการทำงานนี้เราก็จะมาร่วมปรึกษาหารือกับชุมชนโดยเอากระบวนการ PDCA มาใช้ PDCA นี่คือPDCA คือการทำงานอย่างเป็นระบบยกตัวอย่างอย่างเช่น P นี่คำว่า P คือ plan เราต้องมีการวางแผนร่วมกับชุมชนก่อนว่าเราได้ออเดอร์มาเยอะๆนี่เราจะทำยังไงถึงจะกระจายการผลิตไปให้แต่ละหมู่แล้วก็ทำสินค้ามาส่งเขาให้ทันตามเวลาครับครับผมหลังจากเราวางแผนในการผลิตแล้วเราก็ต้องลงมือทำครับโดยกระจายให้ทำแล้วก็ตามที่ได้รับออเดอร์สั่งมาให้มันทันเวลาอันนี้คือการลงมือทำพอลงมือทำเสร็จเราต้องมาตรวจสอบคุณภาพมาเช็คคุณภาพว่าเตาของเราเนี่ยโอเคไหมมีตรงไหนรั่วมีตรงไหนแตกไหมที่จะออกไปสู่ข้างนอกผู้ใช้นี่มันต้องได้คุณภาพเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณภาพเขาก็จะไม่กลับมาซื้อเราอีกก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรามี QC ด้วยรับรองคุณภาพคือ คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นาน มีคุณภาพหลังจากนั้นเราก็จะเหมือนกับการสอบถามเขานำไปใช้แล้วเป็นยังไงเขามีแบบสอบถามด้วยมีแบบสอบถามอาจจะสอบถามปากเปล่านะครับหรืออาจจะมีแบบสอบถามไปสอบถามเขาว่าเอาเตาของเราเป็นยังไงพอใจไหมคุณภาพเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อเราจะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสินค้าของเราต่อไปครับผมโดยจะเห็นได้ง่ายๆว่าจากที่เราแต่ก่อนเราทำขายภายในชุมชนแล้วก็ขายในอำเภอแต่ตอนนี้มีบริษัทที่ต่างจังหวัดทราบว่ามีตัวแทนจากบริษัทเนี่ยมารับถึงที่เลยครับผมแล้วก็มีมากกว่า1บริษัทด้วยครับถูกต้องครับแล้วบริษัทเขามีการทำผูกพันในเรื่องของการค้าตรงนี้ยังไงครับเขาก็จะผูกพันคือว่าเขาจะมาสั่งว่าคุณต้องทำแบรนด์ผมเท่านั้นนะแล้วแบรนด์ผมนี่คุณอย่าเพิ่งขายให้ใครขายให้ใครไม่ได้ไม่ได้ครับต้องขายให้ผมอย่างเดียว
ถ้าไปขายคนอื่นเขาก็จะมีเสียค่าปรับครับผมเสียค่าปรับแล้วก็หรือเขาจะไม่มาสั่งกับเราแล้วไม่มาสั่งอีกเลยเราก็จะไม่ได้ขายสินค้าเราซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็รายได้ของชุมชนครับผมแล้วมีแนวโน้มที่จะขยายบริษัทตัวแทนที่จะเข้ามารับตรงนี้ไหมครับมีครับมีกล่าวว่าจะเปิดรับสักกี่บริษัทผมคิดว่าจะเปิดรับให้มากที่สุดจะคือเพื่ออะไรกระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าของเราเพื่อผลผลิตจะได้ออกไปจำหน่ายเยอะๆแล้วก็จะได้รายได้เข้าสู่ชุมชนเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเพราะว่าการทำเตาเนี่ยมันรายได้ดีกว่าการทำนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านหรือของตำบลนานวลซึ่งมีการทำนาอยู่แล้วซึ่งพูดถึงวิชาชีพตรงนี้มันก็ต้องมีการถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นทีนี้ในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการทำปั้นเตาประหยัดพลังงานตรงนี้ทางกศน.เนี่ยได้มีส่วนในการที่จะให้นักศึกษากศน.เนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการปั้นเตาประหยัดพลังงานไหมครับครับผมเราจะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เพื่อเป็นการสอนอาชีพให้กับนักศึกษาครับครับผมเพื่ออย่างน้อยเขามาทำปั้นเตานี่เขาก็ได้ลูกหนึ่ง7 บาทก็คือให้เขามาเรียนที่นี่เลยครับเรียนแล้วก็ทำถ้าคุณทำได้คุณมาทำงานได้วันละได้เตาละ7 บาทถ้าเตาใหญ่ก็10 บาทวันหนึ่งถ้าทำ10 เตา20 เตาหรือ100 เตาคุณได้วันละ700ดีกว่าไปทำงานนั่นก็หมายความว่ามันจะมีอยู่ในส่วนของวิชากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครับผมใช่ไหมครับที่กำหนดไว้ทางกศน.กำหนดไว้แต่ถ้านอกเหนือจากเวลานั้นเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ด้วยครับผมมาเรียนได้ด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตรงนี้มาถึงผู้นำชุมชนครับนั่นก็คือเรื่องของประสานงานเครือข่ายนะครับตรงนี้ท่านกำนันมีแนวทางในการดำเนินการในการประสานงานเครือข่ายภายนอกยังไงครับครับสำหรับกองหน่วยงานของผู้นำชุมชนนะครับก็ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ได้มาบริการให้กลุ่มอาชีพปั้นเตาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเตาให้มีราคาให้มูลค่ามันสูงขึ้นก็อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐก็อย่างเช่นกศน.นะครับก็ได้มีการจัดอบรมให้แก่กลุ่มปั้นเตาเพื่อให้ความรู้นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองครับอย่างหน่วยงานพัฒนาชุมชนนะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มปั้นเตาก็ให้งบประมาณมาสนับสนุนในการจัดสรรวัตถุดิบให้บ้างแล้วก็มีให้นำความรู้ต่างๆมาเพิ่มเติมให้ส่วนสอดคล้องกับของกศน.เขาเพื่อที่จะให้ชุมชนของเรานี่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับอย่างเช่นสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนนี่อย่างพัฒนาชุมชนเวลาจัดงานเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ออกไปจัดบูธจัดอะไรและคนต่างจังหวัดก็มาดูแล้วก็รู้ว่ามีทานวนที่ทานวนมีเตามีอะไรก็สั่งเตาเหมือนอย่างที่บริษัทเขามาสั่งครับมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆก็เป็นการประสานงานอีกภาคหนึ่งและอย่างเช่นผลงานที่ผ่านมานะครับก็มีการเอาไปกลุ่มอาชีพปั้นเตาไปประกวดระดับจังหวัดก็ได้ที่1ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลด้วยครับได้รับรางวัลที่1ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็ทำให้ชื่อเสียงของการปั้นเตาของนานวลก็แพร่ขยายไปอย่างหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็องค์การบริหารส่วนตำบลครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนงบประมาณมาให้กับสมาชิกกลุ่มปั้นเตาอย่างเตาเผางบประมาณไม่พอเพราะลูกหนึ่งก็ประมาณ100,000 กว่าบาทก็ต้องประสานงานของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาทำเตาเผาให้กับชุมชนแล้วก็มีการตั้งกลุ่มหมุนเวียนกันนำเตาไปเผาแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาเผื่อที่จะได้ซ่อมแซมเวลามันชำรุดมาครับก็มีหลายภาคส่วนอย่างกรมพลังงานนะครับก็ที่ได้มาตอนแรกเลยครับกรมพลังงานนะครับเป็นผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปั้นเตาเผาที่มันประหยัดเชื้อเพลิงครับซึ่งสมัยก่อนในชุมชนจะปั้นเตาเรียกเตาดาดที่เอาฟืนมาวางเป็นตะแกรงตะกอนมันตะกอนครับก็เอาเตาขึ้นข้างบนแล้วก็เผาเอาฟางกบข้างบนครับก็ได้กรมพลังงานมาให้ความรู้แล้วก็งบประมาณมาด้วยครับมาทำให้ชุมชนและชุมชนบางคนก็มีพื้นที่ที่สามารถทำได้ก็มีงบประมาณบ้างมีเงินส่วนตัวก็ไปทำเองได้แต่ในส่วนที่ไม่มีก็ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสนับสนุนงบประมาณมาให้ชุมชนในฐานะกำนันมองไปยังลูกบ้านจากอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะและความเป็นอยู่
รายได้ของคนในชุมชนเนี่ยมันมีแนวโน้มในทิศทางที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับรายได้ของชุมชนที่มีมากขึ้นก็สังเกตจากความเป็นอยู่ครับแต่ก่อนอย่างคนปั้นเตาไม่มีรถขับก็ต้องได้มีรถขับชีวิตเปลี่ยนไปเลยชีวิตเปลี่ยนไปครับเพราะว่าทำนานี่รายได้กับต้นทุนมันเท่าเทียมกันครับแต่ปั้นเตานี่รายได้มันมากกว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปเยอะครับหมายความว่ามีกำไรเยอะกว่าทำนาอีกครับครับผมแล้วในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตกำนันมองแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปในทิศทางไหนครับก็เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี่จำนวนก็ต้องอาศัยหน่วยงานอย่างเช่นกสน. อีกนะครับที่มีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศที่ได้องค์ความรู้มาให้กับชุมชนของเราก็ถ้าไปที่อื่นนะครับที่มีการทำให้มันประหยัดวัตถุดิบในการทำเตาก็กสน. ก็จะมาให้ความรู้กับชุมชนและชุมชนก็ต้องนำไปใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดกับความรู้ที่ได้มาครับก็พูดง่ายๆก็คือทางผู้นำชุมชนกับทางกสน.เนี่ยก็ต้องมีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อเครือข่ายภายนอกการสนับสนุนเรื่องของวิทยากรการพาไปศึกษาดูงานนะครับทีนี้มองเห็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้จุดเริ่มต้นนะครับของการทำผลิตภัณฑ์ปั้นเตาประหยัดพลังงานตรงนี้นั่นก็คือปราชญ์ชาวบ้านของที่บ้านแห่งนี้นะครับนั่นก็คือคุณเรืองยศครับคุณลุงครับเป็นมายังไงในเรื่องของการปั้นเตาประหยัดพลังงานตรงนี้ครับครับจุดเริ่มต้นตอนแรกผมก็ไม่ได้ปั้นเตาหรอกครับคือผมไปค้นดินให้คนแก่คนโบราณที่มีคนปั้นเตาอยู่แถวนนม่วงคนหนึ่งผมมองเห็นว่าการปั้นเตานี่มันก็น่าจะพัฒนาเป็นรูปแบบที่ทำง่ายขึ้นแล้วก็มีแบบพิมพ์มีอะไรทำให้มันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่เดี๋ยวเขาปั้นด้วยมือสมัยก่อนไม่มีพิมพ์มันจะรูปร่างไม่เหมือนกันผมก็คิดได้ก็เลยเอามาลองดูครับมาปั้นที่บ้านกับแม่บ้านปั้นตอนแรกมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรอกครับมันเผาก็ไม่รู้ถามเขาก็รับถ่ายทอดมาไม่ค่อยดีก็เผาก็ดำก็เว้นวรรคไปประมาณ1ปีคิดใหม่ทำใหม่ลองดูอีกทีก็ใช้ได้ครับตอนนี้เผาก็ใช้ได้แล้วลูกค้าก็เริ่มเข้ามาซื้อก็ขายได้ก็มีกำไรก็เริ่มพัฒนารูปแบบอย่างเครื่องปั้นดินเมื่อก่อนต้องใช้มือนวดผมก็มาคิดว่าน่าจะทำเครื่องนวดดินที่มันประหยัดแรงงานของตัวเองได้บ้างก็ทำเครื่องนวดดินกับกลุ่ม 2-3 คนก็ทำขึ้นมาใช้ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นทำได้มากขึ้นไอ้เรื่องเตานี่ก็ผมทำแล้วมันขายได้มันมีกำไรมีรายได้เพิ่มก็พี่น้องใกล้ๆชุมชนที่เขาเห็นว่ามันมันได้พี่น้องก็เริ่มขยายไปจาก1เป็น2 2เป็น4 4ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือคุณลุงก็เห็นเขาทำครับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็ทำก็น่าสนใจก็มาลองทำดูปรากฏว่าลองผิดลองถูกจนได้เตาที่ใช้งานได้นะครับทีนี้ก็มีชาวบ้านในแวดล้อมเนี่ยมาเห็นก็สนใจที่อยากจะทำบ้างทีนี้ยังไงต่อครับก็ขยายไปเรื่อยๆครับรูปแบบนี้บางทีเราก็คิดค้นขึ้นในชุมชนของเราให้มันดีขึ้นครับหรือเพิ่มคุณภาพขึ้นบางทีก็จากตัวแทนที่เขาไปจำหน่ายครับเขาก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทำแบบนี้มันขายดีทำแบบนี้ตลาดต้องการเขาก็แนะนำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เตาประหยัดพลังงานของที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับมีเตาอะไรบ้างครับคุณลุงครับเพราะว่าทราบว่ามีเตาแต่ละเตานี่ก็จะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ครับอย่างเตาอย่างแรกก็เตาชานหรือเตาปากยื่นครับอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เรียกอังโลอยู่ข้างๆผมนี่เตาประหยัดพลังงานนี่ปากไม่ยื่นครับแล้วก็เตาเนื้อย่างครับมี4อย่างแน่นอนครับ4อย่างนี้จะต้องมีคุณลักษณะแล้วก็คุณสมบัติแตกต่างกันไปเริ่มจากเตาชานครับมันแตกต่างจากเตาทั่วๆไปยังไงครับเตาชานหรือเตาปากยื่นนี่มันมีข้อดีคืออย่างนี้ครับมันใช้ทั้งฟืนทั้งถ่านได้ถ้าเราจะใช้ถ่านอย่างเดียวแล้วก็ปิดปากตรงที่เป็นชานยื่นออกมาไว้เพื่อไม่ให้พลังงานมันไหลออกมาก็จะใช้ถ่านได้เลยถ้ากรณีที่ชุมชนบ้านป่าของเราบ้านนอกบ้านอาอย่างนี้นะมันมีไม้ใช้สอยเยอะมีฟืนก็เอาที่ปิดด้านหน้ามันออกแล้วก็ใช้ฟืนแย่เข้าไปเลยก็ใช้ได้2 อย่างครับใช้ได้2 แบบทั้งถ่านด้วยแล้วก็ฟืนด้วยครับระยะเวลาในการใช้นานไหมครับหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เ
ครับก็ใช้ได้นานพอสมควรครับประมาณ2ปีนี่น่าจะได้ครับก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าอยู่นะครับแล้วมาในส่วนของเตาอ้างโล่ครับอ้างโล่นี่มันก็เป็นเตาใช้ถ่านใช้ฟืนก็ได้ครับแต่มันก็จะมันต่างยังไงกับเตาชานอันนี้จะใช้ฟืนได้เยอะครับใช้ฟืนได้เยอะอ้างโล่นี่ใช้ถ่านก็ได้เยอะเพราะสำหรับคนต้องการความรวดเร็วหมายถึงว่าอาจจะประหยัดพลังงานน้อยกว่าแต่มันความเร็วทันใจกว่าคือการใส่ถ่านแล้วก็การใส่ฟืนเนี่ยมันได้เยอะมากกว่าเตาชานครับแต่ระยะเวลาในการรักษาอุณหภูมิเนี่ยจะเปลืองพลังงานมากเปลืองพลังงานมากกว่านะครับแล้วในส่วนของเตาประหยัดครับประหยัดนี่จะเขาจะออกแบบมาสำหรับให้ใช้ประหยัดพลังงานประหยัดถ่านมากแต่จะใช้เฉพาะถ่านเป็นอย่างเดียวใช้ถ่านอย่างเดียวจะเหมาะกับการใช้ถ่านอย่างเดียวแล้วเตาฟืนล่ะครับเตาฟืนมันเป็นเตาที่ใช้ฟืนรุ่นใหญ่ๆได้ครับคือก็เหมือนกับเกือกม้าครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเตาฟืนก็คือใช้ได้เดี๋ยวฟืนใช้รุ่นใหญ่ๆได้ไม้รุ่นโตๆก็เอาใช้ได้เลยอันนี้สำหรับไม้ที่ตัดมาต้นใหญ่ๆก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม้ต้นรุ่นใหญ่มันก็ใช้ได้นานครับก็ใช้เตาฟืนนี่ได้เลยพูดถึงราคาครับราคาในการที่ผู้บริโภคที่สนใจที่จะมาซื้อเตาเนี้ยจะสามารถที่จะต้องมีงบประมาณในการซื้อเท่าไหร่ครับอย่างเตาชานกับเตาประหยัดนี่ราคาจะใกล้เคียงกันครับไม่ห่างกันมาก อยู่ในหลักประมาณหลักร้อยครับประมาณ100เกินๆนะครับ140 50หมายถึงใส่ถังใส่อะไรคุ้มฉนวนแล้วครับราคาขายส่งนะครับถ้าขายปลีกก็200กว่าบาทแล้วอนาคตข้างหน้าคุณลุงคิดว่าจะพัฒนารูปแบบของเตาเนี่ยเป็นแบบไหนอีกไหมครับก็ต้องไม่หยุดนิ่งนะครับต่อไปเรื่อยๆบางทีก็ใช้จากภูมิปัญญาของชุมชนเราอันไหนมันดีกว่าอะไรก็เสริมเติมเข้ามาบางทีก็ได้ข้อเสนอแนะมาจากผู้ที่เขาทำการตลาดเราก็จะมีข้อเสนอเนี่ยจากคนใช้นี่ให้สะท้อนกลับมาเราก็เอาความคิดความเสนอแนะของเขามาปรับปรุงเพิ่มเติมกันก็คงจะไม่หยุดนิ่งนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้บุคลากรที่เป็นเปรียบเสมือนครูในศูนย์แห่งนี้ที่สอนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องของการปั้นเตาประหยัดพลังงานเนี่ยตอนนี้มีกี่คนครับครับพูดถึงครูนี่มันขยายไปเรื่อยๆครับจากกรณีอย่างผมนี่ทำคนแรกของหมู่บ้านอนวลนี่ก็เป็นครูคนแรกผมก็มีคนรุ่นต่อไปทำเขาก็มีความสามารถมีประสบการณ์ที่เขารับถ่ายทอดจากผมก็ถ่ายทอดต่อก็ขยายเป็นครูเยอะแยะไปหมดครับคนไหนจะเรียนกับครูคนไหนก็ได้เรียนกับครอบครัวหมายถึงลูกเรียนกับพ่อกับแม่มันก็ขยายครูไปได้มากขึ้นครับอย่างกศน.นี่ก็มาส่งเสริมนี่ก็ไม่ลืมนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ทิ้งชุมชนบ้านผมถือว่ากศน.ให้ความเพื่อนพนมไพนี่มีบทบาทแล้วก็ให้การส่วนช่วยในชุมชนเยอะครับให้การสนับสนุนมาตลอดครับหลายปีมาแล้วมาถึงตรงเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมในชุมชนนะครับท่านผอ.ในอนาคตข้างหน้าจะมีการจัดกิจกรรมอะไรที่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนบ้างครับครับผมอันดับแรกนะครับกิจกรรมของกศน.นี่เราก็มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การจัดการศึกษาต่อเนื่องและสุดท้ายคือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในกศน.ตำบลเนี่ยจะมีอยู่ทุกตำบลเดี๋ยวนี้เราเพิ่มขึ้นมามีการจัดกิจกรรมอีกเป็น4ศูนย์ครับคือศูนย์ดิจิทัลศูนย์ประชาธิปไตยศูนย์ชุมชนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตนะครับแต่ที่กศน.พนมไพรนี้คือจัดการศึกษาพื้นฐานเราจัดอยู่แล้วนะครับที่จะเน้นมากที่สุดคือเน้นอยากให้จัดการศึกษาต่อเนื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันคือในกศน.พนมไพรนะครับคิดว่าชาวบ้านหรือชุมชนหรือประชาชนจะอยู่ได้จะต้องคือมีความพอมีพออยู่พอกินก่อนพอเพียงด้วยพอเพียงครับพอมีพอแล้วก็ต้องมีพอใช้ครับแล้วก็หลังจากพอใช้แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านแล้วจากแบ่งปันให้เพื่อนบ้านแล้วก็ถึงจะไปจำหน่ายอันนี้คือเป็นรากฐานของชุมชนเราจะเน้นเรื่องตัวนี้ก่อนนะครับถ้าชุมชนไม่พออยู่พอกินหรือพอใช้เขาจะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วครับปากท้องเขาจะอยู่ยังไงก่อนที่จะคิดเรื่องอื่นเขาต้องคิดเรื่องปากท้องก่อนเพราะฉะนั้นกศน.ก็เลยจะเน้นตรงส่งเสริมการอาชีพส่งเสริมอาชีพให้มากๆที่สุดครับแล้วอาชีพที่มองไว้ในอนาคตข้างหน้านี้จะมองอาชีพที่มองไว้ในอนาคตคืออันดับแรกคือเป็นอาชีพของปศุสัตว์ก่อนก็คือจะเป็นอาชีพที่
มีความเขาเรียกว่าปรับให้เข้ากับบริบทของคนในพื้นที่ถูกต้องครับถูกต้องซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพในการปลูกข้าวครับผมนะครับเลี้ยงสัตว์ครับผมมองไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนครับอย่างตอนนี้เราก็คุยหรือจับมือกับทางอำเภอเช่นการเพาะป่าเพาะพันธุ์ป่าเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้ไปเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ผู้พันนะครับนะครับของในหลวงนะครับอันนี้ก็จะส่งครูส่งนักศึกษาไปเรียนไปอบรมแล้วก็กลับมาพัฒนาการเลี้ยงไก่ดำอยู่นี้เราก็ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำนะครับตำบลนานวลนี่จะเป็นตำบลแรกที่กศน.ลงมาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำเกือบจะครบทุกพื้นที่ใน13หมู่เราจะขยายก็คือเรารับอาสาสมัครก่อนตำบลละ2อันดับแรกตำบลละ2เอาไปเลี้ยงโดยแจกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์1ตัวแม่พันธุ์3ตัวเอาไปเลี้ยงและให้ขยายพันธุ์เราก็จะขอคืนเพื่อเอาไปแจกคนอื่นอันนี้คือที่เราส่งเสริมปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ขยายเยอะไก่พันธุ์แล้วเราถ้าไม่มีตลาดเรารับซื้อกศน.รับซื้อเพื่อจะนำไปจำหน่ายให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนถูกต้องถูกต้องใช่ซึ่งผู้นำชุมชนในอนาคตข้างหน้านี้ก็จะต้องมีเรื่องของการประสานงานเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงนะครับคุณลุงครับผมมองไปที่เตานะครับผมสังเกตเห็นว่ารังผึ้งของเตาที่นี่ทำไมมันสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนออกจากเตาได้ซึ่งโดยปกติเลยเนี่ยเตาที่ผมเห็นทั่วไปคือเขาจะติดไว้กับเตาเลยแต่ที่เนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้ครับในกรณีที่มันแตกนี่ก็เปลี่ยนได้ครับสำหรับรังผึ้งนี้ก็ส่วนมากก็ทำเป็นคนละชิ้นเผื่อทางเขาผู้ประกอบการเขาก็ไปประกอบอีกทีหนึ่งก็ใส่เข้าไปสมมติในกรณีที่ใช้ไปมันแตกก็เปลี่ยนใหม่ได้อย่างเตาที่เราใช้ทั่วไปก็คือรังผึ้งเนี่ยติดอยู่กับเตาอยู่แล้วถ้าสมมติว่ารังผึ้งพังบางทีก็ต้องเปลี่ยนเตาใหม่แต่นี่ไม่ใช่ถ้ารังผึ้งพังก็เปลี่ยนรังผึ้งใหม่ได้ด้วยเป็นอย่างนั้นแหละครับเตาของเราครับผมนอกจากกิจกรรมการปั้นเตาประหยัดพลังงานแล้วทางกศน.เนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆที่จะนำมาพัฒนาในชุมชนของเราต่อไปยังไงครับครับผมในส่วนของกศน.นะครับกิจกรรมนอกจากการปั้นเตานี้ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับกิจกรรมหลักของเราที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีอยู่สามด้านนะครับคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและก็การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นี้สนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับครับผมถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการสายใหญ่กศน.นะครับหรือประชาชนที่สนใจอยากจะได้เตาประหยัดพลังงานของบ้านนันนวลนะครับกศน.อำเภอพนมไพรครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของกศน.อำเภอพนมไพรหรือเว็บไซต์ของกศน.ตำบลนันนวลหรือหมายเลขโทรศัพท์0810520617ครับผมครับสามารถติดต่อได้ครับผมหรือตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับครับผมวันนี้ทางรายการสายใยกศน.ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมสำหรับตัวนี้ครับเป็นเตาปากยื่นหรือเตาชานข้อดีมันคือใช้ทั้งถ่านทั้งฟืนได้ครับถ้าเราใช้ถ่านก็เอานี้ปิดเข้าไปก็ใช้เฉพาะถ่านถ้าเรามีฟืนจะใช้ฟืนเราก็นี้ออกแล้วก็ใช้ฟืนแย่เข้าไปอันนี้ใช้ได้2อย่างครับใช้ได้ทั้งถ่านทั้งฟืนครับอันนี้ตัวที่2นี่คือเตาประหยัดพลังงานหรือทางกรมส่งเสริมพลังงานเขาเรียกว่าซุปเปอร์อังโลครับอันนี้ข้อดีคือประหยัดถ่านครับใช้ได้นานแต่มันค่อยๆขึ้นแต่ใช้ได้นานครับอันนี้เป็นเตาประหยัดพลังงานคือใช้พลังงานน้อยตัวนี้คือเตาอังโลครับอังโลแบบชาวบ้านเรานี่ใช้อันนี้มันจะใช้ถ่านเปลืองหน่อยแต่มันใช้ได้เร็วครับเร็วมากคือมันร้อนเร็วใช้ในงานด่วนๆตัวนี้อันนี้เป็นเตาเนื้อย่างครับนี่สำหรับย่างต่างๆอันนี้มีหลายขนาดครับอันนี้เป็นขนาดเล็กครับสำหรับตัวนี้เตาเนื้อย่างก็มีหลักๆก็4แบบนี้นะครับที่ปั้นกันเป็นหลักในชุมชนของเราอ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่น่าสนใจของกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้รายการสายใยกศน.จะลาคุณผู้ชมและจังหวัดร้อยเอ็ดไปนะคะที่นี่เลยค่ะบึงพลานชัยค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่นี่เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจใจกลางเมืองร้อยเอ็ดค่ะและก็ยังคงเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองด้วยค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำติชมสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะThank you.